สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขายอีกหนึ่งรถที่คุ้มราคาคุ้มค่าที่สุดณ ปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นวันสิ้นปียังไงก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้วันสิ้นปีเนาะปีหน้าก็เป็นปีกระต่ายละปี2566นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็น Honda Integra นะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะ Integra มันเป็นรถยนต์ไม่ใช่เหรอใช่ครับมันมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่า Honda Integra เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยทาง Honda เนี่ยมาเปิดตัวนะครับตอนที่สร้างศูนย์สร้างโชว์รูม Big Wing นะเมื่อปี112นะครับ12 1112เนี่ยก็พูดออกมานะก็น่าจะมา10ปีที่แล้วแล้วก็มาเปิดตัวนำรถรุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายเป็นรถประกอบญี่ปุ่นทั้งคันนะครับเครื่องยนต์700cc นะครับราคาณปัจจุบันตอนนั้นราคาณตอนนั้นไม่ใช่ปัจจุบันราคาตอนนั้นเนี่ยทาง Honda เปิดตัวราคาอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ 478,000 บาทนะครับก็ถือว่าต้องถือว่า10กว่าปีที่แล้วเนี่ยราคารถเกือบ 500,000 เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คนมีเงินต้องซื้อจริงๆคนมีเงินจริงๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างแพงนะเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ10ปีที่แล้วทองก็อาจจะมาสัก 20,000 ต้นๆนะตอนนี้ทองก็ 30,000 แล้วนะครับคันนี้รถออกศูนย์ Big Wing นะครับชื่ออันดับแรกๆเนี่ยจะเป็นชื่อของAP Honda เลยนะครับแล้วก็โอนๆต่อมานะครับคันนี้รถสวยนะครับสีเป็นสีเทาลัมโบนะครับยางใหม่นะครับยาง Pirelli นะครับเป็นไดโบสกูตเตอร์นะครับยางใหม่เลยนะครับยางใหม่หน้าหลังผมก็จะพยายามดูปรีให้ยางเพิ่งจะเปลี่ยนลูกค้าเพิ่งจะเปลี่ยนก็อยู่ข้างไหนเนาะยางปียางหาไม่เจอหาปียางไม่เจอมืดก็มืดตาก็ไม่ค่อยดีหลังๆเอาเป็นว่ายางใหม่แล้วกันยางใหม่ของเหลวใหม่ลูกค้าเข้าเซอร์วิสตั้งวาล์วเรียบร้อยแล้วเช็คคือเช็คระบบทั้งคันน่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะเพราะว่าร้านล้างรถที่ผมใช้งานประจำเนี่ยก็คือเขาปิดอยู่ช่วงปีใหม่ก็เลยรถก็เลยไม่ได้ล้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เลอะอะไรมากนะครับก็เลอะค่าฝุ่นดำๆเนี่ยนะครับล้างมาก็ใหม่นะยังไม่ได้ล้างก็บอกกันก่อนเดี๋ยวคนบอกว่าทำไมรถมันดูเก่าจังไม่ได้เก่ามันดูมันไม่ได้ดูเก่านะมันยังดูใหม่อยู่เลยคือรูปทรงรูปโฉมมันเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างจะออกเป็นแนวสปอร์ตนะครับเป็นบิ๊กสกูตเตอร์แบบสปอร์ตนี่คันนี้มีของแต่งที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์นะเป็นท่อไอเสียนี่ฮอนด้าต้องเป็นอะไรกับมูเก้นก็ไม่รู้นะมันเป็นชุดแต่งมูเก้นเลยนะคืออย่างถ้าเป็นรถยนต์ก็มูเก้นก็ของ Honda นี่คือเจ๋งมากอันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทำไมไฟมันกล้องผมมันเพี้ยนเงี้ยแปลกจังกล้องมันสว่างเกินเดี๋ยวเช็ดหน้าเลนแป๊บนึงนะครับโอเคดีขึ้นละท่อเป็นท่อมูเก้นนะครับอันนี้เป็นท่อแท้เลยนะครับนี่ถ้าสังเกตตรงแผ่นเพจตรงเนี้ยจะเขียนแล้วว่า AP Honda นะครับไม่รู้จะสังเกตเห็นไหมนะครับก็คือเป็นท่อแท้ตรงรุ่นเลยนะครับซึ่งมันหายากมากๆนะครับคันนี้มาให้ครบนะครับมีกันดีดซุ้มล้อซึ่งก็หายากเหมือนกันส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับนะครับอันนี้จะมีกันดีดมาให้เอ๊ะผมไม่แน่ใจหรืออาจจะมีนะเอาว่ามีท่อก่อนแล้วกันเพราะรุ่นนี้บอกให้เลยว่าขายผมขายไปประมาณสักตั้งแต่เปิดร้านมานะประมาณ20ปีเข้ามาแล้วขายไปเนี่ยน่าจะไม่เกิน10คันถือว่าน้อยมากนะถือว่าไม่เกิน10คันเพราะว่าคือสมัยก่อนมันแพงเนาะแล้วก็คนก็ซื้อรถรุ่นพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่คือมันแพงประมาณนั้นนะครับเครื่องยนต์ก็ถ้าคุณรู้จัก XADV มันก็คือรุ่นพ่อของ XADV นั่นเองนะครับคือพื้นฐานช่วงเครื่องยนต์กับช่วงล่างเนี่ยคล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่า XADV มันเป็นเครื่องยนต์750ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์700cc นั่นเองนะครับระบบเกียร์เป็น DCT เหมือนกันบวกลบเหมือนกันชุดประกอบเนี่ยจะเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับโหมดออโตเมติกก็จะมีโหมดสปอร์ตขึ้นมาอีกนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเลขไม่น้อยด้วยนะครับ
นี่ครับเลขใหม่ 33,668 กิโลกุญแจต้องบอกว่ากุญแจเป็นกุญแจชิปนะนี่นะครับ HISS นะครับก็เป็นกุญแจชิป2ดอกนะครับมีครบเลย2ดอกที่ทำไมวันนี้กล้องผมแปลกๆเหมือนก็โฟกัสมันหลุดๆแล้วมันเบลอๆไงไม่รู้เนี่ยสีมันเพี้ยนๆได้หมดเลยจะขี้เกียจถ่ายใหม่ละถ่ายต่อแล้วกันเนี่ยท้อกล้องมันแปลกๆนี่ขนาด iPhone นะวันนี้มันแปลกๆจริงๆเรื่องสีอ่ะโอเคมาต่อดีกว่าชิลหน้าเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเอาชิลของรถอะไรมาใส่มันไม่ตรงรุ่นเพราะดูจากรูยึดเนี่ยเห็นไหมครับรูยึดมันไม่ตรงกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้สังเกตมองไกลๆก็ดูสปอร์ตดูซิ่งดีนะครับมีสปอร์ตไลท์ติดมาให้นะครับสปอร์ตไลท์เป็น LED นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเลยดีกว่าทุกอย่างสมบูรณ์นะครับกดสตาร์ทครับทีเดียวติดเอ๊ะทำไมกล้องมันสว่างเนี่ยกล้องเป็นไรเอ๊ะงงไอโฟนเออซะละโอเคก็ตัวนี้เสียงท่อนะครับเสียงท่อวูเก้นเสียงดีมากอ่ะแล้วไม่มีการตดของแบ็คไฟไม่มีนะเพราะว่าท่อมันท่อตรงรุ่นนะครับไฟหน้าเขาทำสวิตช์เปิดปิดไว้ตรงนี้ด้วยไฟหน้าสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็ตัวสปอร์ตไลท์จะเป็นสวิตช์อยู่ตั้งด้านนี้นะครับนี่สว่างดีนะนี่สปอร์ตไลท์แล้วตัวสปอร์ตไลท์เขาก็ทำมาแบบ2สีนี่พอเปิดไฟสูงปุ๊บเนี่ยตัวสปอร์ตไลท์ก็จะเป็นไฟสีเหลืองติดขึ้นมานะครับก็ถือว่าก็สว่างแน่นอนเห็นทางยามค่ำคืนดีมากคันนี้ต้องบอกเขาเลยนะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรละสวิตช์มาครบนะครับของเหลวลูกค้าเพิ่งจะเปลี่ยนมาด้วยเปลี่ยนก่อนที่จะมาขายผมนะแล้วก็บอกว่าโซ่สเตอร์ก็เพิ่งเปลี่ยนอีกนี่โซ่สเตอร์ใหม่นะครับรถสวยนะครับไม่มีล้มนะครับรถสวยไฟท้ายไฟเลี้ยวติดครบทุกดวงทะเบียนเป็นเลขนี้นะครับ3ขอนอ6072นะครับให้ดูสภาพให้ดูสภาพก่อนรถสวยนะเนี่ยรถสวยน็อตเดิมน็อตสีเป็นสีเทานะครับสีเทากับสีลัมโบนะตัวรถมีตำหนิบ้างนะครับที่ผมสังเกตเนี่ยบางคนหน้าที่เห็นว่ามีตำหนิเป็นรอยตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาเลี้ยวแล้วเจอเนินโชกยุบน่าจะไปกระแทกตัวสปอร์ตไลท์เนี่ยเพราะว่าผมเห็นหลายคันแล้วที่ติดสปอร์ตไลท์ตรงใต้ไฟหน้าเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเวลาล้อตรงเนี่ยวิ่งทางตรงเนี่ยมันไม่โดนนะครับแต่เวลามึกคุณเลี้ยวเมื่อไหร่แล้วเจอช่วงยุบเมื่อไหร่มันขึ้นไปกระแทกได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่เขาใส่มาอย่างนี้ก็ผมขับดูก็ไม่ติดนะทางตรงถ้าไม่แบบไปลุยโค้งแล้วแบบกระแทกแรงๆนะระบบเบรกแน่นอนนะครับเป็น ABS นะครับดิสซอนด้านี่เป็นดิสเดี่ยวอยู่แล้วนะครับเป็นดิสเดี่ยวให้มาดิสเดี่ยวไฟหน้าสว่างสวยงามคือรถสวยมีเสน่ห์คันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าราคาดีแน่นอนนะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังเดิมนะครับตัวเบาะเนี่ยลูกค้าเจ้าของเก่ามีการปาดนะสังเกตได้มันเนี่ยลงไปอย่างนี้ก็คือคราวนี้เนี่ยคนสูง150 160เนี่ยขับได้นะขายันได้นะเพราะว่าเขาปาดเบาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่อันนี้แต่เดิมอยู่ระบบเกียร์ก็แน่นอนนะครับปีเกียร์ว่างปิดได้รถไม่พุ่งนะครับเพิ่งจะไปก็ตบเกียร์เข้าไปเป็นเกียร์1นะครับเกียร์1รถก็จะเริ่มมุนก็เริ่มวิ่งแล้วล้อหลังเริ่มหมุนนะครับปิดคันเร่งออกไปก็เปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดจะเป็นสปอร์ตโหมดก็กดสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว S เพิ่มขึ้นมาก็เป็นสปอร์ตโหมดแล้วถ้าเกิดอยากจะเป็นแมนนวลก็กดสวิตช์ด้านนี้นะครับกดปุ๊บก็จะเป็นเลข1นะครับคราวนี้ก็จะมาอัพดาวน์อยู่ตรงนี้นะครับลดเกียร์ตรงนี้เพิ่มเกียร์ตรงนี้นะครับโอ้ยกล้องผมเป็นอะไรทำไมมันแปลกๆมากเลยวันนี้โอเคเข้าเกียร์ว่างต้องกำเบรกนะแล้วเข้าเกียร์ว่างนะครับเพราะว่าล้อหลังมันหมุนอยู่มีช่องเก็บของอยู่หน้าซ้ายนิดนึงนะใส่ประมาณถุงมือได้คู่นึงอ่ะแล้วก็ใต้เบาะรุ่นนี้ข้อเสียอย่างนึงคือที่เก็บของแม่งน้อยมากอารมณ์เหมือน XADV อ่ะ XADV ก็ที่เก็บของน้อยนะตระกูล Honda นี่ส่วนใหญ่จะให้ที่เก็บของมันน้อยมากนี่เจ้าของใส่ช็อคอัพใต้เบาะมาซึ่งเวลาเปิดกุญแจปุ๊บเนี่ยมันเปิดสมูทมากเลยเป็นซอฟต์โค้ดโอเพนโค้ดแล้วกัน
เป็นซอฟต์โอเพนโอเคกล่องนะครับกล่อง ECU ของรถรุ่นนี้เนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ใต้นี้นะใต้เครื่องอยู่ด้านในนะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าใครเคยศึกษา XADV เนี่ยหรือตระกูล Honda เนี่ยจะเจอเรื่องของปัญหาเรื่องเกียร์เกียร์ก็ไปถึงนี้เนี่ยอาจจะเกียร์ค้างหรืออะไรพวกนี้เพราะว่ากล่อง ECU มันร้อนนั่นเองนะครับก็รุ่นพวกอินทิก้าเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆก็คือต่อกล่องออกมาไว้ที่อยู่ใน U-box แทนที่จะไปอยู่ในเครื่องนะอยู่บนเครื่องมันก็ทำให้ตัวกล่องเนี่ยมันไม่ร้อนพอมันไม่ร้อนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องของระบบเกียร์นั่นเองอันนี้เครื่องมือประจำรถอยู่ครบนะแต่อาจจะเสียพื้นที่การเก็บของไปบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วตรงช่องเนี้ยมันใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบได้แค่ใบเดียวเท่านั้นมันแทบจะเก็บของอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้ภาษีหมด66เลยนะครับรถนี่ครับรถปี12นะครับเป็น Honda NC700D D ก็คือเป็นรหัสของ Integra อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วตัว NC700 เติมน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเติมเบนซินแก๊สโซฮอล์ E10 หรือ91ได้นะครับแต่นี่ผมเติมโซฮอล์95เต็มถังให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของสนนราคานะครับจากกับรถใหม่ราคาเกือบ 500,000 คันนี้ผมขายแค่ 149,000 บาทเท่านั้นนะครับถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงแล้วก็ถือว่าถ้าใครหาใครมีงบประมาณแสนกลางๆเนี่ยจะไปซื้อ Forza หรือไปซื้อ X-Max อ่ะผมว่าถ้าคุณไม่ได้ติดเรื่องที่ว่าจะเป็นรถมือ2นะการเล่นรถมือ2ข้อดีมันก็มีนะครับข้อดีมีตรงที่ว่าสมมุติว่าคุณซื้อรถราคาเนี้ยคุณใช้ไป2ปีคุณเชื่อมั้ยราคายังไงก็ไม่ต่ำกว่าแสนต้นๆน่ะราคามันแทบจะไม่ลงแล้วเพราะว่าพวกนี้มันเป็นรถมันเป็นราคาที่มันเป็นราคามือ2ในตลาดแล้วอะซึ่งมันจะตกน้อยมากๆถ้าคุณไปซื้อรถใหม่อะมันจะตกเยอะมากกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้นะคันนี้ก็ถือว่าก็คุ้มเรื่องของมันเท่านั้นไปนะครับอย่างน้อยยางหน้าหลังนะครับก็คู่นี้ก็มีหมื่นกว่าบาทนะครับที่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ประหยัดค่ายางไปได้ส่วนท่อคุณไปซื้อท่อมูเก้นตัวนี้ถ้าเอาบอกให้เลยนะในบ้านเราผมว่าไม่มีใครขายคุณต้องสั่งจากญี่ปุ่นหรือไม่ก็สั่งทาง Honda เพราะว่านี่ท่อของ AP Honda เป็นคนนำเข้ามานะครับท่อใบนี้ผมว่าราคาณตอนนั้นนะต้องมี 20,000 ปลายบวกถึง 30,000 กว่านะครับก็คันนี้ได้ท่อไปด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วก็กับเลขใหม่ 33,000 กว่าโลเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับกับรถ10กว่าปีนะครับแล้วก็มีการติดตั้งสปอร์ตไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถเองก็ยังถือว่าสวยงามนะครับไฟหน้ายังใสอยู่นะครับยังใสเฟลลิ่งทุกอย่างสนิทหมดนะครับมีสีก็มีตำหนิตรงนี้ที่ผมบอกตรงบังโคลนะครับก็อยากจะทำก็ไปแก้เอานะครับแล้วก็มือจับท้ายมีตรงนี้นิดนึงเหมือนกับตรงนี้เป็นจุดอันนิดนึงเหมือนกับเอาวางของหรืออะไรเนี่ยแต่นี่แกะไปพ่นสีได้นะครับหรือจะไปทำคาร์บอนหรืออะไรก็แล้วแต่กุญแจมีให้ครบ2ดอกนะครับเริ่มทะเบียนมีเรียบร้อยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ผมโดยตรงเลยนะครับ0834414111นะครับทางร้านก็จะหารถดีๆสวยๆมาให้เพื่อนๆเลือกซื้ออีกมากมายนะครับเรื่อยๆนะครับคันนี้นะครับมีขาตั้งคู่ด้วยนะเพราะว่าผมเห็นมอเตอร์ไซค์ Honda หลายรุ่นนะครับก็อย่าง Honda F6C อ่ะ F6B อ่ะ F6C ก็ไม่มีขาตั้งคู่ให้มานะมันอันนี้ถือว่าดีนะมีขาตั้งคู่ให้ด้วยนะครับแล้วก็โชคอัพเนี่ยเรื่อง Honda เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของความนุ่มนวลของช่วงล่างเนี่ยเขามีให้นะนี่โชคอัพเป็นโชคอัพเดี่ยวใช้กระเดื่องในการกดยันนะครับตัวพวกนี้มันข้อดีอย่างนึงนะมันสามารถโหลดได้นะครับก็คือไปทำขาตัวกระเดื่องมันเนี่ยให้มันยาวขึ้นรถมันก็จะเตี้ยลงนะครับช่วงล่างคันนี้ถือว่าดีนะออกนุ่มๆถ้าใครชอบแบบขับรถนุ่มๆผมพุ่งตรงนะใครที่จะไปซื้อ Forza ผมว่ายังไงก็ต้องมาโดนคันนี้อย่างน้อยพิกัด 700cc เนี่ยมันทำให้คุณมันพาคุณไปต่างจังหวัดขึ้นเขาลงเขาได้มีเกียร์ให้เล่นเวลาลงเขาใช้เกียร์ในการเอนจิ้นเบรกของรถนะครับอันเนี้ยมันจะได้เปรียบกว่ารถที่เป็นระบบ CVT ที่ไม่มีเกียร์เข้ามานะครับเรื่องของแมนเทนนั้นคันนี้ก็ถือว่าแมนเทนนั้นได้ถูกมากๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากเลขไมค์เขาไม่เยอะแล้วเนี่ยก็คือระบบทรงกำลังก็คือเป็นโซ่นะครับไม่ใช่เป็นสายพานเพราะฉะนั้นโซ่เนี่ยต้องบอกเลยใช้กันว่าเป็นหมื่นโล
นะครับใช้ได้หลายหมื่นโลอ่ะต่อการเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วก็โซ่มันก็ถูกเนาะมันก็ไม่แพงเส้นหนึ่งก็มีตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึง 3,000 แล้วแต่เกรดของโซ่นะครับโซ่สเตอร์นะก็ถือว่าแมนเทนนั้นถูกสำหรับคนที่ไม่ชอบแมนเทนนั้นแพงๆอย่างพวก T-Max เนี่ย T-Max ก็จะแมนเทนนั้นแพงหน่อยเนาะเพราะว่าสายพานมันจะมี2เส้นนะครับก็จะแพงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นโซ่อย่างเดียวนะครับระบบเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะน้ำมันเฟืองท้ายเขาก็มีไม่มีต้องมานั่งเปลี่ยนนะครับแล้วก็รูปทรงเขาก็ถือว่าสวยงามนะสวยงามแล้วก็ผมว่ามันดูไม่เก่ามันดูใช้ไปได้อีกประมาณสัก10ปีเนี่ยรถมันก็ยังไม่ดูเก่านะเพราะว่าทาง Honda เขาเวลาออกแบบรถทีเนี่ยทีวิศวกรเขาก็ออกแบบรถค่อนข้างที่จะดูล้ำยุคกว่าชาวบ้านเขาดูทันสมัยดูล้ำยุคนะครับแล้วก็บอกว่าคันนี้ไปเร็วแน่นอนนะครับโอกาสมีไว้สำหรับผู้โอนจองไวเท่านั้นนะครับใครมัวแต่คิดใครมัวแต่กดถามบางทีรถมันไปนี่ผมยังไม่ล้างนะแต่ผมการันตีได้เลยว่าคันนี้ผมปิดการขายไม่ข้ามปีใหม่แน่นอนนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ